ขาก็เจ้าคุณไตรเมตรขอไปครับผมขอสังฆาติเอาไปจะเอาจีวรออกมาลำบากที่กำลังนั่งเอาไปนายตำรวจล็อกคอบอกหายท่านพูดว่าไงอย่าทำเขาอย่าทำเขาบอกอย่าทำเขาอย่าทำมาเปลือกจีวรออกรอดยอดเอาผ้าขาวมาให้นุ่งส่งเข้ากรงไม่ได้หลับได้นอนทั้งคืนเพราะยงรบกวนไม่ได้เตรียมตัวล่วงหน้าท่านก็อ่านหนังสืออะไรอะไรไปตามเรื่องไม่ได้นอนเป็นทุกข์นั่งเป็นทุกข์ไม่มีความทุกข์แต่ว่าใจสงบแสดงว่าเป็นผู้มีคุณธรรมสูงส่งพ่อสมบูรณ์แล้วก็สู้คดีกันจนกระทั่งถึงที่สุดว่าเองเป็นทนายเองทนายพยานก็เขาจ้างมาเยอะไม่หรอกมีพระองค์หนึ่งบอกว่ารู้จักกับพระพิบูลธรรมพอถามว่าองค์นี้ใช่ไหมไม่ใช่อ้าวเลี้ยวไม่ได้เรื่องว่ารู้จักแต่พอถามไม่ใช่มีพยานคนหนึ่งอยู่ทุ่งสงถามก็พยานปลูกทั้งนั้นถามไปถามมาเพราะจุดใต้บอกทำไมเบิกความเพราะตำรวจใช้ให้เบิกอย่างนี้ตายหักคอตำรวจเลยไม่ได้เรื่องศาลยกฟ้องเพราะเป็นเรื่องไม่จริงก็เลยปล่อยทำพระเจ็ดประสมฤกษ์สำปราบไปแก่เป็นหมื่นหมดแปลว่าคนมากไปต้อนรับในวันแก่ในวันออกออกจากนั้นแล้วท่านไปไหนไปวัดจักรวรรดิไปกราบสมเด็จทีอายุแก่กว่าแล้วก็ไปวัดอรุณสมเด็จแก่กว่ามาเข้าโบสถ์วัดมาธาตุกราบพระในโบสถ์เสร็จแล้วจะไปกุฏิอยู่อย่างปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นผู้ไม่หวั่นไหวด้วยลูกกระทำตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นตัวอย่างอันดีอันหนึ่งเป็นควรจะจำไว้พวกเราเอาไปใช้บ้างอยู่เป็นพระต้องมีความอดทนหนักแน่นอย่าหวั่นไหวไหลไปตามอารมณ์โลกสิ่งสวยๆงามๆก็หลอกเราทั้งนั้นอย่าไปลงไหลมัวเมามุ่งมั่นเรียนหนังสือให้สำเร็จแล้วช่วยทำงานให้พระพุทธเจ้ากองทัพของพระพุทธเจ้ายังขาดทหารเอกไม่แต่ทหารพวกริ้วร้อตีฉาบตีจริงแบกธงทหารมีเมืออย่างควรอูตูเกียวหุยตูลงไม่ค่อยมีเพียงหรือไม่ทหารเอกไม่ค่อยมีไม่แต่พวกตีฉาบตีจริงโผล่เข้าไปตามเรื่องแล้วจะไปสู้กับใครกองทัพเราอ่อนแอไม่มีคนดีมหาวิทยาลัยสร้างคนเพื่อให้เป็นคนดีมีฝีมือเราจะต้องช่วยกันเป็นคนดีมีฝีมือช่วยกอบกู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าซึ่งอยู่ในสภาพล่อแหลมเวลานี้ล่อแหลมศัตรูรอบข้างศัตรูมีมากศัตรูภายในศัตรูภายนอกมีเยอะต้องแก้ทั้งนั้นต้องปราบทั้งนั้นแล้วใครจะไปปราบพวกคุณๆทั้งหลายไปมาศึกษาได้มหาวิทยาลัยต้องออกไปเป็นทหารเอก
อย่าไปเป็นทหารเร็วทหารเร็วพอตีฉาบปีถึงแบกทรงโหตอนนั้นไม่ได้เรื่องเราทุกรูปต้องตั้งใจว่าเราคนหนึ่งเป็นทหารเอกของแม่ทัพธรรมเราจะเสียสละชีวิตจิตใจถวายพระพุทธเจ้าให้บวชหลวงพ่อปัญญาก็พอแล้วยอมตายถวายชีวิตต่อผู้ศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปเป็นเรื่องสำคัญหลวงพ่อเจ้าประคุณท่านเป็นตัวอย่างแต่ว่าชีวิตของท่านมันก็ต้องเสื่อมเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาตายแต่ร่างกายแต่คุณทำความงามความดีทั้งหลายหาตายไม่ยังอยู่ทำให้เราทั้งหลายนึกถึงแล้วมาบูชาสักการะทุกปีทำทุกปีเพื่อให้คนที่ยังไม่รู้จักได้รู้จักว่าพระองค์หนึ่งของบางไทยที่ตกระกำลำบากขึ้นลุ่มลงรุ่มร้อนแต่ผลที่สุดก็ชนะเด็ดขาดเป็นตัวอย่างแก่เราทั้งหลายนี่เป็นเรื่องที่ควรจะนำมากล่าวสู่กันฟังเอาต่อไปก็จะพูดเรื่องท่านพุทธทาสท่านพุทธทาสเป็นนักเผยแผ่ปักใต้ไม่ใช่เกจิอาจารย์โทรทัศน์ออกทุกวันเกจิอาจารย์ทั้งนั้นพวกเกจิอาจารย์เนี่ยพูดไม่เกรงใครก็เป็นพวกไม่เอาไหนไม่เผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าส่งเสริมแต่ความงู้ความเกลาทำคนให้โง่งายปิดหูปิดตาประชาชนจึงถูกเรียกว่าเกจิอาจารย์อาจารย์ไม่รู้จักชื่อเกจิอาจาริโยอันว่าอาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งไม่รู้ว่าชื่ออะไรบอกอะไรไม่มีชื่อมีความหมายเราจะไม่เป็นอย่างนั้นท่านเจ้าคุณพุทธะหลวงพ่อคุ้นเคยก็อยู่กับท่านที่ได้ไปอยู่กับท่านก็เพราะว่าเพื่อนป่าเพื่อนคนหนึ่งชื่อท่านบอชอเกมมาปิรัตสาวพระลูกกันนาคมาล่ะท่านบอชอไปด้วยมาพบกันกรุงเทพแล้วพี่ท่านไปด้วยด้วยเรามันก็สิงโตเหมือนกันก็พระโลกรันว่าต้องการพระใจเสียงสิบรูปให้ไปกับท่านท่านก็บอกเรามันก็สิงโตเหมือนกันเลยไปนายหมู่ที่ไปนั้นพวกเราตรวจมากเทศกับประชาชนพระโลกขนาดท่านเทศมีคนแปลคนที่แปลก็ชั้นเลิศหลวงบริวัตรวิจิตครูเรียบสิริวัฒนคุณนักเรียนอังกฤษสมัยเดียวกับเจ้าคุณธรรมศักดิ์มนตรีแต่ว่าปั๊มเบอร์หน่อยเลยไม่ได้ทำราชการท่านติดตามไปด้วยนุ่งกางเกงตัวเดียวใส่เสื้อตัวเดียวหมวกตัวใบเดียวไม้เท้าอันเดียวแกบอกผมก็ทุดงเหมือนกันแต่งตัวตอนนี้ไปเบียร์ไปด้วยกันแปลตลกขบขันน่าฟังพระลูกราชเทศน์แปลแต่วันไหนพระลูกมาเทศพวกเราเทศท่านบอชอเทศบ้างหลวงพ่อเทศบ้างตลอดทางไปกันคราวนี้มาไปถึงย่างกุ้งมันยุ่งรอบพระลูกขนาดไปเชียงใหม่เอาเนนเชียงใหม่มาตั้ง 5-60 มุกไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้อบรมอะไรบวชแล้วเอามาเลยแหมวุ่นวายพวกเรารำคาญเลยขอแยกทางไปก่อนแต่ไปพบกันอีกที่มะละแมง
ไปพบกันที่ย่านกุ้งรายพอจบก็ร้องพ่อกลับท่านปชไปอินเดียไปอยู่อินเดียได้ที่อยู่เป็นหลักเป็นฐานส่งจดหมายมาบอกว่าน้องท่านมาได้แล้วเพราะมีที่เรียนที่อยู่แล้วร้องพ่อไปลงเรือที่เกาะสองไประดองไปเรื่อยพอไปถึงย่างกุ้งขึ้นไปพักที่วัดเกิดพักท่านสมภารถามว่าจะไปไหนไปอินเดียจะไปพบท่านปช.เขมาภิรัตท่านทำตาลุกเขมาภิรัตกลับเมืองไทยเมื่อวานนี้อ้าวแล้วกันกลับเมืองไทยซะแล้วนัดให้เราไปแต่แกกลับมาเมืองไทยซะแล้วก็เลยต้องกลับแม่ย่ากุ้งกลับมาพระนองปรากฏจะพบพระนองไม่พบตามมาชุมพรไปนอนอยู่ในงานนอนหลับพอพ่อไปถึงก็ชักจับเท้าก็ชักอย่างแรงเลยร้องตาอ้าวร้องตาไม่ไปอินเดียไปอะไรเขียนจดหมายหลอกเขาแล้วหนีมาซะดิลุกขึ้นแล้วไม่เป็นไรปีนี้เราไปจำพรรษาสวนมุกกันดีกว่าเลยไปสวนมุกไปอยู่ด้วยกันอยู่สวนมุกเจ้าคุณท่านบช.หลวงพ่อสามองค์นั่งคุยธรรมะกันทุกวันตอนเย็นๆฉันน้ำปานะน้ำปานะนั่นอะไรรู้ไหมใบชุมเห็ดชุมเห็ดใหญ่ๆที่มีดอกแล้วเอามาอ่างไฟให้ใหม่ชงน้ำร้อนเอาน้ำตาลทรายแดงใส่ลงไปน้ำตาลทรายแดงนี่เจ้าคุณรัตรีธรรมประกันถวายเดือนละ2ปีตลอดชีวิตก็ได้ฉันและคุยธรรมะกันสององค์กัดคอกันตลอดท่านพุทธศาสนาท่านบอกจะกัดคอแล้วแอบจะพี่ท่านทำไมเอ้าไม่ขัดกันแล้วจะพูดกันยังไงต้องหาเรื่องกัดคอกันได้พูดกันคุยกันอย่างนั้นแล้วเราสามองค์ปฏิญญาณเป็นพี่น้องท่านพุทธศาสนาแก่กว่าเพื่อนเป็นพี่ท่านบช.เป็นน้องอ่อนกว่าพระพุทธศาสนาปีหนึ่งหลวงพ่ออ่อนกว่า5ปีเป็นน้องน้อยสามองค์ร่วมงานทำงานเพื่อกอบกู้พุทธศาสนาส่งเสริมกิจกรรมให้เป็นถูกต้องแล้วก็ต่างคนต่างทำงานแยกกันทำหลวงพ่อไปทำอยู่กลางเหนือท่านบช.อยู่ชุมพรท่านพุทธทาสอยู่ชัยยาแต่ว่างานร่วมกันจิตใจเดียวกันทำงานด้วยกันท่านพุทธทาสเป็นพระที่บริสุทธิ์อย่างไรไม่มีคดงออาจารย์อื่นนั้นมันมีคดงอเพราะยังอยากได้ลาภได้ผลท่านพุทธทาสไม่ต้องการลาภผลอะไรไม่เรียรายทำอะไรไม่เรียรายไม่จะสร้างอะไรก็สร้างใครไปใครมาคนมีสตังค์ไปเยี่ยมท่านไม่พูดไม่บอกใครทราบอะไรสร้างข้างอยู่เงินไม่บอกไม่พูดเฉยๆเขาทำเองหลวงพ่อทำนำชาวบ้านไปทอดกันผ้าป่าไปสิบคันรถบัสต้องการใช้เครื่องขยายเสียงไปขออนุญาตท่านท่านถามว่าใช้ทำไมใช้ประกาศให้คนรู้ว่าจะอนุโมทนาที่ตรงไหนท่านบอกไม่ได้เป็นหลักการใครอยากจะทำเขาจะสืบเอาเองไม่พูดเลยไม่ได้พูดถ้าพูดธรรมะได้พูดเรื่องเรียอะไรไม่ได้ท่านไม่เรียอะไรไม่บอกใครทำด้วยไปมีคนช่วยอยู่อย่างลำบากทำไมได้อยู่ที่ภูมิเรียงไปเช่าที่วัดร้าง
อยู่องค์เดียว2ปีต่อมามีพระมาอยู่ด้วยเป็น2องค์แล้วพวกเราไปรวมกันก็เป็น4องค์อยู่ด้วยกันบิณฑบาตตอนเช้าได้อาหารอะไรมาก็ฉันเพิ่มเดียวไม่มีอะไรตอนเย็นไม่ได้มีมีน้ำชุมเผ็ดกับน้ำตาลทรายแดงอยู่ง่ายๆศึกษาคิดค้นธรรมะอ่านพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกได้ไปชุดหนึ่งของพระมหาลีวัดเทพศิรินทร์มรณภาพนายทองเสิร์ฟสุขมาว่าขอว่าพระไตรปิฎกนี่ขอเถอะจะเอาไปถวายพระพุทธทาสท่านใช้ท่านอ่านค้นคว้าศึกษาสมเด็จองค์หนึ่งอยู่วัดใกล้ๆจะถามหลวงพ่อพุทธทาสมันทำอะไรวะพูดแบบนักเลงหลวงพ่อฟังแล้วนึกว่าอีแย่เป็นผู้ใหญ่เป็นสังฆบนตรีปกครองไม่รู้ว่าลูกน้องทำอะไรแต่หลวงพ่อตอบว่าท่านพุทธทาสทำสิ่งที่พระกรุงเทพทำไม่ได้บุอะไรวะที่พระกรุงเทพทำไม่ได้บอกว่าท่านอ่านพระไตรปิฎกท่านแปลออกมาให้ง่ายง่ายให้คนได้เกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจมันมากรุงเทพบ่อยๆไม่เห็นมาหาข้ามากเลยไม่จบถ้าตอบโกรธกันตายจะตอบยังไงตอบว่าคนฉลาดเขาไม่มาหาคนที่โง่กว่าตัวหรอกครับถ้าตอบอย่างนั้นก็ไม่ได้เป็นเจ้าคุณเลยไม่ตอบเป็นผู้ใหญ่ไม่เอาไหนไม่รู้เรื่องว่าเขาทำอะไรถ้าพุทธศาสนาทำงานจริงๆทำงานตลอดวันตลอดกลางคืนก่อนนี้ไม่มีค่อยคว้าตามตะเกียงลานมีหนังสือหลายเล่มที่ผลิตออกจากแสงสว่างของตะเกียงลานก็ไม่มีค่อยคว้าต่อมามีค่อยคว้าชายตั้งสมานผลิตหนังสือกองถูกกันท่วมบัวชุดธรรมโคตรเป็นหนังสือที่ควรอ่านควรศึกษาพวกเราไปพระนักเรียนควรอ่านเล่มใดเล่มหนึ่งอ่านได้มันหลายเที่ยวจะได้เกิดความซับซึ้งเข้าใจธรรมะละเอียดอ่อนที่ท่านเขียนได้อ่านออกหนังสือเป็นพุทธศาสนา3เดือนครั้งท่านบอกว่าเรื่องที่เขียนได้อ่านให้อ่าน3เดือนจึงจะเข้าใจหนังสือนั้นยังอยู่ชื่อพุทธศาสนายังอยู่ยังออกยังปิดอยู่แล้วใครไปหามาสู่ท่านก็สอนธรรมะไม่มีเรื่องคดงอใครไปขอไสยศาสตร์ท่านไม่ต้องบอกพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนได้ทำอย่างนั้นมีนายทหารชุดหนึ่งพวกโรงเรียนเสียไปปักใต้ไปแวะเยี่ยมสอนโมกท่านก็เทศให้ฟังนายทหารหัวหน้าก้าวกราบนายท้าวช่วยเอกบาลผมหน่อยท่านยิ้มบอกว่าพระพุทธเจ้ามาได้สอนให้พระเอกบาลคนนายทหารคนนั้นถอยกรูดละอายไปขอสิ่งที่ไม่ควรขอท่านไม่ให้สวนโมกไม่มีไสยศาสตร์เลยมีธรรมะบริสุทธิ์จริงๆสำนักอื่นๆมีไสยศาสตร์พลทั้งนั้นสังเกตดูดีมีอะไรนิดๆหน่อยๆไสยศาสตร์ของท่านบริสุทธิ์จริงๆสอนธรรมะบริสุทธิ์แต่ว่าคนไม่ค่อยจะได้ศึกษาอ่านยากเขามาพูดว่าของท่านพุทธทาสอ่านยากมันต้องอ่านนานๆคนที่มาอ่านทองอำเภอวิเศษใจจันทร์ได้หนังสือแก่นพุทธศาสตร์ไปเล่มเดียวอ่าน50ครั้งบอกว่าผมอ่าน50ครั้งยิ่งอ่านยิ่งมันย
ยิ่งอ่านยิ่งได้ปัญญาเนี่ยนักศึกษาแท้เขาต้องอ่านอย่างนั้นไม่ใช่อ่านแล้วถ้าเขาถามคุณอ่านเรื่องนั้นแล้วยังอ่านแล้วไม่ได้เรื่องอะไรมันต้องอ่านอย่างจริงจังแล้วหนังสือชุดพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ละเอียดอ่อนทำ25ปีหนังสือเล่มนี้อ่านพวกอะไรรวบรวมไว้เพิ่มครบบริบูรณ์ใช้เวลา25ปีเป็นหนังสือที่ถ้าเราจะศึกษาพุทธประวัติอย่างละเอียดอ่านพุทธประวัติจากพระโอษฐ์อริยสัจจากพระโอษฐ์ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ชุดจากพระโอษฐ์ไปหลายเล่มน่าอ่านทั้งนั้นน่าศึกษาทั้งนั้นแต่ว่าไม่ค่อยอ่านถ้าไม่ค่อยที่เมืองอังกฤษปัดพุทธปฏิบทางเสือมีอยู่ชุดเอาไปไว้ในตู้รับมันมีใครอ่านรูปถ่ายพระพุทธเจ้าก็มาทิ้งไว้ในซองไม่เอาไปติดขวาใครดูไม่สนใจไม่มีสปิริตของนักเผยแผ่ที่ถูกไปเห็นแล้วแบบถ้าพุทธทาสจะทำหนังสือให้คนอ่านเมตพลอยากที่มนท่านไปต่างประเทศท่านถามว่าไปทำไมไปทำอะไรไปสอนฝรั่งไม่ต้องไปสอนเขียนหนังสือให้เขาอ่านแล้วเขามาหาเราเองแล้วตอนปลายชีวิตท่านทำอะไรสร้างธรรมาสมนานาชาติรับสอนฝรั่ง10วันตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10ของทุกเดือนฝรั่งมาปฏิบัติเราเรียกว่ารีทริตเริ่มมาปฏิบัติเก่งครับตั้งเตือน3พอ4พอหลังเดินมาจากสวนโมกข์เอาใหม่1กิโลเดินมาพนักบนม้าหินตั้งออกมาพูดกับพวกเราพูดภาษาอังกฤษอธิบายธรรมะลึกซึ้งให้พวกเราฟังพลังถามตอบ7โมงจบตั้งแต่4ครึ่งถึง7โมงทุกคืนทำงานกับฝรั่งมาไม่ขาดเดี๋ยวนี้ก็ยังมาอยู่มาศึกษาส่วนบุคพระยังทำต่อไปแล้วก็หนังสือของท่านตกแปลออกเป็นภาษาไต้หวันภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันภาษาหลายภาษาคนได้อ่านได้ศึกษาในธรรมะที่ลึกซึ้งละเอียดอ่อนคนก็เกิดสนใจไม่มีพระองค์ใดในเมืองไทยที่ทำงานเท่าท่านพุทธทาสพูดอย่างนี้ไม่ใช่อวดแต่เป็นความจริงมีอยู่สักองค์หนึ่งคือเจ้าคุณประยุทธ์ทำงานตามรอยท่านพุทธทาสแต่เจ้าคุณประยุทธ์สุขภาพแย่ไม่แข็งแรงแต่ท่านทำงานแบบนั้นก้นฟ้าศึกษาเผยแผ่เหมือนกับท่านพุทธทาสท่านเจ้าคุณพุทธทาสท่านทำเริ่มต้นคนเดียวไม่มีเงินตั้งโรงพิมพ์แท่นเล็กๆมีเด็กพิมพ์เท้าตีบเช็คๆพิมพ์ปีละสองหน้าแม่ชื่อแม่แดงแต่สูติคนพระประแดงอ่านหนังสือพุทธศาสนาถามว่าทำไมมันออกช้าเหลือเกินก็บอกว่าแท่นพิมพ์มันเล็กพิมพ์อยู่ได้ทีละสองหน้าเลยซื้อแท่นพิมพ์ใหญ่ไปให้แท่นไปขอมูลนิธิได้ใช้อยู่จนวันนี้ทำมาค่อยก้าวหน้าไม่ผลฝอยทำไปเรื่อยๆคนไปช่วยเรื่อยๆจนแพร่หลายหนังสือของท่านแพร่หลายมากแล้วก็ท่านจะเขียน
ร้อยแก้วก็ได้ร้อยกลองก็ได้ถ้าเราชอบคำกลอนปากกลอนธรรมะนะหามาอ่านเป็นบทกลอนที่น่าฟังมีคนทำปฏิทิน2458ออกแล้วมีกลอนหน้าคำไม่เป็นกลอนเขาพิมพ์ไว้เล่มคำกลอนโดยเฉพาะน่าศึกษาพวกเรานักศึกษามหาวิทยาลัยควรอ่านหนังสือพวกอ่านแล้วจะเกิดปัญญาหลวงพ่ออ่านมากบางว่าก็อ่านกลางคืนตอนดึกเดินอ่านเล่มนั้นเล่มนี้เข้ามาอ่านเรื่อยๆยิ่งอ่านยิ่งเกิดปัญญาแล้วแนะนำให้คนอ่านให้ศึกษาหาความรู้คนสมัยใหม่เขาอ่านกันมากศึกษาของท่านพุทธทาสเพราะเป็นหนังสือที่ทันสมัยเข้ากับวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันเป็นพระองค์เดียวของประเทศไทยที่ทำงานก้าวหน้าแต่คนไม่ค่อยรู้จักเพราะท่านไม่ค่อยโฆษณาหลวงพ่อช่วยโฆษณาที่นั่นบ้างที่นี่บ้างแนะนำคนให้อ่านหนังสือบ้างแนะนำคนไปศึกษาคนเชียงใหม่ก็ไปศึกษาที่เชียงใหม่มีเจ้าชื่นศิโรรสได้อ่านหนังสือพุทธศาสนาของพระธุดงค์พระธุดงค์คือพระกรรมฐานที่จาริกไปเพื่อหาที่สร้างวัดตามนโยบายของสมเด็จวัดมงคลสมเด็จคุยกับหลวงพ่อลืมไปคุยกันในเรือบินหลวงพ่อไปพูดเชียงใหม่ท่านก็ไปพูดขากลับนั่งเรือบินลำเดียวใกล้กันท่านบอกว่าต้องดำเนินนโยบายใหม่เอาพระกรรมฐานไปรอบแล้วค่อยไปสร้างวัดต่อมาพอพูดออกอย่าพูดกับใครนะเรื่องนี้เป็นความลับรับอะไรพูดแล้วพูดกับหลวงพ่อแล้วมันจะรับอะไรหลวงพ่อก็ออกไปที่การอย่างนั้นไปเพื่อสร้างวัดในที่ต่างๆไม่แพร่หลายท่านเจ้าคุณพุทธาท่านไม่สนใจเรื่องวัตถุสนใจแต่ธรรมะเผยแผ่ธรรมะเรื่องเดียวใครมาหาท่านคุยธรรมะให้เขาเข้าใจให้เขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรถ้าไปขออะไรที่มันไม่เข้าเรื่องบอกอย่าขอของที่ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าเราเป็นชาวพุทธต้องขอสิ่งที่เป็นธรรมะอธิบายให้คนฟังแม้ท่านจะละลูกไปแล้วหานยังอยู่แล้วปีนี้2548 27พฤษภาคมครบร้อยปีต้องมีงานประชุมใหญ่ที่ชัยยาครบร้อยปีเราเตรียมงานล่วงหน้าพิมพ์หนังสือจำหน่ายจ่ายแจกแก่ประชาชนให้ได้อ่านได้ศึกษาให้คนได้ไปดูไปเรียนวันที่7พฤษภาคมทุกปีคนไปหลวงพ่อไปทุกปีเจ้าว่าไปพูดกับคนที่มาในงานแล้วก็อดข้าวกันวันหนึ่งเพราะวันเกิดท่านไม่ฉันอาหารไม่ฉันอาหารเทศ3ครั้งเทศตอนเช้าเทศตอนบ่ายเทศกลางคืนถามว่าไม่ฉันอาหารเทศตั้ง3ครั้งไม่เพียรสบายมากสบายไม่ฉันสบายท่านทำอย่างนั้นท่านก็คนที่ไปก็อดอาหารทั้งหมดโรงเช้าคอยกินกันวันนั้นไปทำมาเดี๋ยวนี้ก็ยังทำพอวันเกิดท่านก็ไปช่วยกันอดอาหารท่านทำอย่างนั้นท่านเดินทางไปประเทศอินเดียไป2-3 เดือนไปเก็บภาพเก่าๆตามเจดีย์ตามโบราณสถานภาพโบราณก็ดี
มากมายถ่ายเอามาหลวงบริบาลบุรีพันธ์เป็นเจ้าหน้าที่ไปพิพิธภัณฑ์โอ้โหที่ไปพิพิธภัณฑ์ที่หอสมุทรแห่งชาติกรมศิลปากรยังไม่มีภาพเหล่านี้เลยท่านอุตส่าห์ไปเก็บผมถ่ายเอามาแล้วสร้างโรงหนังทางวิญญาณเอาภาพไปติดไว้ข้างฝาผนังให้คนไปศึกษาไปดูท่านพยอมนักเทศเดี๋ยวนี้ก่อนนี้เป็นนักอธิบายภาพโรงหนังวัดสวนโมกใครมาก็อธิบายภาพให้คนฟังเป็นการศึกษาด้วยภาพทำกันอย่างจริงจังท่านไปถ่ายมาเองเรื่องถ่ายรูปเลยท่านเก่งมากถ่ายเองล่ะเองอัดเองเรียบร้อยทำเองท่านมีความรู้พิเศษเรื่องอย่างนี้นี่ชีวิตของท่านเกิดมาเพื่อทำมาไม่มีเงินแต่มีเงินตั้งเริ่มมา 4,000 บาทเงิน 4,000 บาทเอามาจากไหนเป็นเงินของคุณโยมผู้หญิงโยมเคลื่อนเป็นเงินเพื่อนผีคนแก่ๆเก็บเงินไว้ก้อนหนึ่งไว้ทำศพท่านบอกว่าศพโยมไม่ต้องไปดูตายแล้วจัดการเรียบร้อยขอเงินนี้ไปลงทุนเผยแผ่ธรรมะดีกว่าโยมให้เพราะไว้ใจเลยได้เงินนั้นเป็นต้นทุนทำมาไว้แผ่พุทธศาสนาแล้วก็คนคอยช่วยเหลือมากขึ้นมากขึ้นจนมีอะไรในวัดหลายอย่างแต่วัดก็ยังเป็นป่ารักษาป่าไว้ให้คนไปศึกษาพวกเรานักศึกษาเวลาปิดภาคอะไรลงไปพักบ้านก็ได้ไปพักห้าวันเจ็ดวันที่สวนโมกไปศึกษาไปปฏิบัติที่นั่นจะได้อะไรบ้างตามสมควรแล้วเรื่องของธรรมพุทธะเป็นเรื่องที่น่าศึกษาควรอ่านควรศึกษาชีวิตของท่านเสียสละว่าท่านบวชใหม่ๆบวชแล้วเทศเลยบวชวันนั้นแสดงธรรมวันนั้นเลยแล้วแสดงธรรมตลอดพรรษาญาติโยมฟังญาติโยมปุ่นเอื้อมบวชวันนี้เทศวันนี้เลยทำไมจึงมีความรู้เพราะที่บ้านท่านมีหอสมุดสาธารณะให้คนอ่านแล้วคนที่ชอบอ่านก็มาคุยกันสนทนาธรรมกันในวันนั้นทุกวันพระที่บ้านท่านก็อ่านหนังสือต่างๆมีความรู้บวชแล้วนักธรรมได้ไปเป็นครูสอนนักธรรมที่วัดพระธาตุนักเรียน31รูปตกรูปเดียวได้รับรางวัลพิมพ์ดีดหนึ่งเครื่องใช้มาจนบัดการเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์โยมชาวบ้านนอนไปถวายให้ได้ใช้เพราะนั้นทำอะไรใช้พิมพ์ดีดเขียนจดหมายก็พิมพ์ดีทุกทีท่านมีใจทำอย่างนั้นสอนเก่งวันหนึ่งลงไปอาบน้ำในคลองข้างวัดกับท่านพระครูโสพลเดินหงายน้ำไหลอาบนั่งเชียร์น้ำถึงเราพระครูโสพลถามว่าเงือบคุณจะศึกไหมก็คิดว่าต้องศึกเพราะว่าต้องไปช่วยครอบครัวแล้วถามว่าคุณมีอุดมการณ์อย่างไรในชีวิตท่านบอกว่ามีอุดมการณ์จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนใจตรงนั้นพูดแกล้งหลวงพ่อพระเป็นนักพูดนักพูดก็ออกมาพูดก่อนบอกว่า
ถ้าคุณจะทำประโยชน์แก่ผู้อื่นมันต้องไปบวชศึกแล้วมีครอบครัวมีลูกมีเมียมีอะไรมาพูดหมายทำไม่ได้ท่านบอกครับทหารก็ไม่ศึกผมไม่ศึกต้องไปเรียนบาลีเลยก็มาเรียนบาลีกรุงเทพมาอยู่วัดประทุมคงคาไม่ได้ขึ้นโรงเรียนเราเรียนกับท่านหมากลั่นจึงเป็นพระชาวภูมิเรียนสอบประโยคสามได้สอบประโยคสี่ตกพอตกท่านบอกอ๋อพอกันทีการเรียนแบบนี้เลือกเราไปเรียนเอาเองดีกว่าเลยออกจากกรุงเทพไปชัยยาไปหาวัดร้างไปอยู่วัดร้างอยู่องค์เดียวมีกระท่อมเล็กๆเอาหนังสือไปค้นคว้าศึกษาภาษาบาลีของท่านขนาดไหนสมเด็จพระวรรณติวัดนี้รู้ลูกศิษย์พวกแกนี่ไม่เอาไหนแปดประโยคเอาประโยคแร่หนังสือไม่รู้เรื่องสมเด็จว่ากับลูกศิษย์มาเริ่มเขาสามประโยคนะครบแร่หนังสือฟังชัดอ่านง่ายท่านชมบอกว่าเก่งภาษาเก่งแปลภาษาอังกฤษมีฝรั่งมาเมืองไทยเรียกว่า12ข้อใจความสำคัญในพุทธศาสนา12ข้อตะเวน principle of Buddhismนายฮัมพรีเอามาสุชีพแปลแล้วคนอ่านไม่รู้เรื่องท่านแปลใหม่แต่ว่าแค่ว่าน่าเห็นใจผู้แปลเพราะใช้เวลาน้อยจึงแปลไม่ค่อยชัดท่านแปลเองชัดเจ๋วอ่านเข้าใจภาษาอังกฤษท่านเรียนที่ไหนเรียนในสวนบุกมีดิกชันนารีบาลีลิปิกรมพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษภาษาบาลีเรียนอ่านเปรียบเทียบไปจนเข้าใจพูดกับฝรั่งได้คุยกันได้ในเรื่องธรรมะสับแปลงคร่องแคล่วเรียนเอาเองช่วยตัวเองมากที่สุดยังมีความก้าวหน้าทั้งหนังสือในกุฏิเยอะหนังสือท่านดีๆมีชื่อมีเสียงคนชื่อไปหายอยู่ท่านบนของกีบเก็บไว้ที่นั่นท่านอ่านท่านศึกษาทุกแง่ทุกมุมกีก้างหุ่นเทมีเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาไปเยอะคนถามว่าทรมานปลาเอามากักไว้ทำไมเอามาเป็นครูน่าศึกษาบางทีท่านนั่งดูปลาอยู่ตั้งชั่วโมงปลานักเลงปลาเกกะมาเอามาอธิบายให้นักศึกษาคนนักศึกษาเกษตรเชียงใหม่ไปพักเจวัดสวนมุกคุยกันว่าท่านเจ้าคุณเนี่ยเลี้ยงปลาไม่เอาไรวันนั้นท่านเทศเรื่องปลาให้ฟังพวกนั้นคุยกันเรื่องปลาท่านเทศเรื่องปลาให้ฟังพวกนั้นประหลาดใจว่าคือเราไม่ปากวิจารณ์เรื่องปลาวันนี้ท่านเทศเรื่องปลาให้เราฟังแล้วคืนอื่นไม่ปากวิจารณ์เรื่องท่านเทศเรื่องนั้นให้ฟังอีกพวกนั้นว่าเจ้าคุณเลยท่านมีอะไรพิเศษเราพูดอะไรท่านเทศให้เราฟังทุกสิ่งเลยเริ่มใจในชีวิตของท่านแล้วไปอ่านเลี้ยงปลาเลี้ยงไปดูเล่นชอบสัตว์ป่าเยอะในสวนมุกชอบเลี้ยงแย่เนี่ยเอาไม้มีเยอะมันมากินชอบคุ้นคาก็คุ้นนกก็คุ้นเพราะว่าไม่ทำร้ายอยู่กันอย่างสงบสบายชีวิตน่าศึกษาถ้าเราอยากก้าวหน้าตามรอยเท้าพระพุทธทาสหาหนังสืออ่าน
่านประวัติของท่านประวัติของท่านเกี่ยวกับเรื่องแม่เล่าให้ฟังไปโรงเรียนเนี่ยสตางค์เดียวคนแม่ให้หนึ่งสตางค์ให้ไปกินขนมที่โรงเรียนแต่บางวันใช้บางวันก็ไม่ได้ใช้เอากลับมาใส่กระเป๋าไม่ได้ใช้แล้วโยมสอนอะไรที่ปาตะสอนหลายเรื่องมีหนังสือเล่มเรื่องแม่แม่ของข้าพเจ้าท่านเกียรติเล่าให้ฟัง เป็นแม่ที่อบรมลูกท่านได้รับประโยชน์จากคำสอนของคุณแม่มาเพราะคุณแม่เป็นคนใจบุญสุนทานเป็นอุบาสิกาคนหนึ่งของแถวนั้นชีวิตท่านจึงเรียบร้อยดีครับมึงเอามาเล่าสู่กันฟังนิดๆหน่อยๆใครอยากจะรู้ละเอียดเอาหนังสือมาอ่านทีนี้ก็คงจะมีหยิบเล่มใดขึ้นมาอ่านอ่านหลายเที่ยวอ่านแล้วเข้าใจแก่เรื่องบางเรื่องอนัตตาไม่มีใครค่อยพูดท่านพูดก็เข้าใจเรื่องความว่างสุญญตาไม่มีใครพูดท่านพูดไปคึกฤทธิ์เขาล่อใหญ่แต่ท่านบอกว่าหน้าขอบใจคึกฤทธิ์ที่ช่วยให้คนสนใจเรื่องสุญญตามากขึ้นเพราะไปวิปากวิจารคนก็สนใจชั้นแรกเรียกว่าสัก20ปีคนจะเข้าใจแต่เดี๋ยวนี้ไม่ถึงเพราะคือพริตช่วยเรื่องอนัตตาเรื่องสุญญตาเรื่องอะไรหลายอย่างแต่เป็นหนังสือที่น่าศึกษามีอะไรใหม่ๆโลกสนใจนี่เอามาเล่าสู่กันฟังพอสมควรเวลาบ่าย3โมงแล้วเสียงก็แห้งแล้วเพียงขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ในที่สุดนี้ก็ขออวยพรให้นักศึกษาทุกท่านจงเป็นผู้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้มีความรู้ให้มีความสามารถให้ช่วยตัวได้แล้วจะได้ช่วยคนอื่นต่อไปเรียนจบแล้วช่วยพระศาสนาเพราะกองทัพธรรมของพระพุทธเจ้ายังขาดทหารฝีมือดีพวกเราเนี่ยจะเข้าไปช่วยตรงนั้นขอให้ตั้งใจว่าเราคนหนึ่งจะเป็นทหารชั้นดีของกองทัพธรรมของพระพุทธเจ้าจะเสียสละชีวิตจิตใจเกิดมาไม่มีอะไรมาตายไปก็ไม่มีอะไรไปชีวิตเกิดมาชาติหนึ่งควรจะใช้ให้เป็นประโยชน์ด้วยการทำสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ควรทำในโลกนี้คือการช่วยกันเผยแผ่ธรรมะให้โลกมีสันติสุขมากขึ้นเวลานี้เราก็มองเห็นว่าโลกวุ่นวายทั่วไปทุกคนทุกคนเพราะคนมันมีกิเลสมากถือศาสนาแต่ไม่เข้าถึงธรรมะของศาสนาจับเอาศาสนาไปใช้เป็นเครื่องมือรบราฆ่าควันกันนี่เป็นอยู่เราต้องช่วยแก้เรื่องนี้ตั้งใจมาแก้ในอายุเรามาเสร็จคนอื่นแก้ต่อช่วยกันทำงานสืบต่อพระศาสนาเหลือมาถึงวันนี้เพราะมีคนเสียสละตั้งใจศึกษาเราเรียนรักษาพระศาสนาไว้เราคนหนึ่งอย่าเดินตามรอยเท้าของท่านเหล่านั้นขอให้มีความคิดนึกในแบบนี้จงทั่วกันทุกท่านทุกคนเออ